สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าวก็จะมาบอกประโยชน์ของก้านผักกาเฉดที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะอย่างแรกของก้านผักกาเฉดที่เราจะนํามาใช้ในการปลูกพืชของเราก็คือเมื่อก้านที่เหลือๆเราไม่ได้นําไปปลูกนะคะหรือมีปริมาณที่เยอะเราก็จะใช้แทนฟางข้าวนะคะในการโปะกกต้นไม้ก็คือว่าถามว่าผักกาเฉดสามารถปกบริเวณโคนกกต้นไม้ได้ไหมนี่ก็คือได้นะคะเพราะผักกาเฉดมีใยและกากค่อนข้างจะเยอะเมื่อต้นของเขาเหี่ยวแล้วก็ฝอยๆนี่นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ของเราได้นี่คือประโยชน์นะคะวิธีการใช้ในการปกโกะต้นไม้ก็คือเราก็หักเป็นท่อนๆเล็กๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็วางใบบริเวณที่กกเป็นการบรรเทาความร้อนให้กับต้นไม้นะคะก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นและที่สำคัญก็คือเป็นผักสดที่สามารถวางบริเวณกกต้นไม้แล้วก็จะทำให้ต้นไม้ของเราชุ่มชื้นและก็มีประโยชน์นะคะถ้ากิ่งไหนเรายาวเกินไปเราก็หักมีฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้เมื่อเราลดน้ำลงไปนะคะก็จะทำให้ต้นของเขาเหี่ยวนะคะพอเหี่ยวแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะคะอันนี้เราก็โปะไว้เลยค่ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับหน้าร้อนนะคะต้นไม้บางครั้งเราปลูกลงหลุมแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งที่โปะบริเวณกกนะคะก็จะทำให้ต้นของเขาเหี่ยวนะคะอย่างมะเดื่อฝรั่งแล้วก็ต้นนี้ก็คือคะน้าเม็กซิโกนะคะเราก็ใช้ปลูกบริเวณกกการใช้ปลูกบริเวณกกนี่เราก็ใช้แค่คลุมไม่ใช้ปริมาณมากเกินไปนะคะการใช้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราใช้ปริมาณมากเกินไปก็จะมีโทษมากกว่าประโยชน์เราใช้แค่พอดีแค่เพิ่มความชื้นนะคะแบบนี้ก็จะทำให้ต้นไม้เรานะคะร่มรื่นแล้วก็มีประโยชน์แทนที่เราจะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะก็จะทำให้เราไม่ต้องทิ้งขยะแล้วที่สำคัญก็คือนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเดี๋ยวมีอีกวิธีนะคะในการหมักปุ๋ยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ